สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้งผางจังหวัดตากประกาศปิดน้ำตกทีลอซูชั่วคราววันที่3ตุลาคมทางเพจ Facebook กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้มีการโพสต์รูปภาพพร้อมทั้งระบุข้อความว่าประกาศปิดน้ำตกทีลอซูชั่วคราวเนื่องจากสถานการณ์โควิดเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้งผางจังหวัดตากประกาศประชาสัมพันธ์ปิดให้บริการศึกษาธรรมชาติน้ำตกทีลอซูชั่วคราวเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดดังกล่าวน้ำตกทีลอซูยังคงปิดให้บริการศึกษาธรรมชาติต่อไปอีกอย่างไม่มีกำหนดและขณะนี้เส้นทางเข้าน้ำตกทีลอซูได้รับความเสียหายจากพายุเตี้ยนหมู่ผิวถนนถูกน้ำกัดเซาะดินสไลด์ทับเส้นทางท่อน้ำถูกน้ำป่าซัดพังเสียหายอยู่ระหว่างดำเนินการซ่อมแซมเบื้องต้นหากเปิดให้บริการเมื่อไหร่จะแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบต่อไปขอขอบคุณข้อมูลจาก T News ขอบคุณค่ะ